วันนี้อยู่กันใน Minecraft Azure 1.18.1 ค่ะเป็นไงไม่รกแล้วใช่ไหมกล่องที่กองตรงนี้ค่ะหมิวเอามาไว้ตรงนี้แล้วเขาจัดเป็นระเบียบแล้วค่ะดูเลยนี่มีไม้ล็อกโอ้โหดูงามยาวค่ะเป็นสิ่งที่หาได้ยากเลยเนี่ยแต่ว่าอันนี้เป็นแร่ค่ะแล้วก็จะมีเป็นพวกบล็อกที่อยู่ในนี้แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือค่ะกับพวกของอุปกรณ์ตัวไปเชสหรือว่าเตาเผาค่ะก็จะอยู่นี่ส่วนอาหารเนี่ยมิวใส่มาไว้กล่องนี้ของดอกจำมอนเตอร์ก็กล่องนี้ค่ะแล้วก็มีนี่ด้วยของที่ยังไม่ได้จัดเนี่ยก็จะกองไว้แถวๆนี้ไว้ก่อน โอเคดูดีขึ้นมาแล้วสินะมีบางอย่างที่ต้องทำเพิ่มเติมค่ะกับฟาร์มที่เราทำไปในรอบที่แล้วใช้เวลาที่มีเอฟเฟกต์ให้เกิดประโยชน์โอ้ใช้เสร็จแล้วนี่นะโอ้ใช่ค่ะวางลงไปปูพื้นสีเขียวให้สวยงามเพราะเป้าหมายในภาพนี้ของเราคือต้องสวยอ่ะเน้นสวยไว้ก่อนเลยให้ดูดีจมูกกี่ตัวตัวเดียวจัดโลดมีวัว5ตัวกับไก่2ตัวค่ะไว้ก่อนแล้วกันถ้ามันไม่ได้ออกไข่แบบเยอะเกินไปอ้อยังเหลือตรงนี้พอต่อให้เราฆ่าวัวไปเดี๋ยวมันก็จะมีวัวตัวใหม่เกิดมาอยู่ดีอ่ะแบบตัดไม่มีในพื้นที่ตรงนี้แล้วใช่มั้ยMinecraft ก็จะเรียกสัตว์มาเลยอ่ะดูดีแล้วสิ่งที่ยังดูไม่ดีคือใต้นี้ค่ะที่วางแบบโครงสร้างฟาร์มเสร็จแล้วอ่ะก็คงไม่แก้แล้วแหละมาดูสิอุ้ย1กอง2กอง3กอง4กอง5กองถึงแม้มันจะโตช้าก็ตามค่ะแต่ว่าพออัตโนมัติโตเมื่อไหร่ก็สับเมื่อนั้นน่ะทั้งหินงอกที่อยู่ด้านบนแล้วก็หินย้อยอ่ะที่อยู่หินย้อยอยู่ข้างบนแล้วก็หินงอกอ่ะที่อยู่ด้านล่างตรงนี้สลับกันไปหมดแล้วอย่าหวังว่าจะให้เกิดตรงนี้พวกเจ้าต้องไม่ได้ขุดบุตรไม่ได้ขุดทำไมวันนี้ภาษาเพี้ยนหมดเลยพวกเจ้าต้องไม่ได้ขุดไม่ได้เกิดมารอบนี้บอกได้คำเดียวค่ะสติสตังไม่อยู่กับเนื้อกับตัวสินะพอของมันจัดเป็นระเบียบแล้วมันก็ดูดีนะเนี่ยเอาล่ะบล็อกรวมๆกันไปค่ะแล้วก็แร่หมิวก็เอาให้รวมกันเลยเนื้อสัตว์ไว้ตรงนี้แหละของกินค่ะนั่งสแกนหินงอกหินย้อยซิมีสีอะไรที่ต้องใช้บ้างต้องมีสีน้ำตาลขอบนี้เป็นสีดำก็ดีเนาะแล้วก็ต้องมีสีขาวสีเหลืองค่ะโอเคที่มองยังไงว่ามันเป็นสีเหลืองมันคือจินตนาการสำคัญเลยเราต้องมองให้ออกว่าสีอะไรมันถึงจะตัดกันถ้าไม่เล่นสีเหลืองก็ต้องเล่นสีเทาอ๋อสีน้ำตาลก็ดีนะสีดำเป็นขอบดีกว่าสีเทาด้วยมี2ทางเลือกถ้าไม่สีขาวก็ต้องเล่นสีเหลืองฟาร์มแกะ1ตัวกูรีดคุณแกะตั้งแต่วันแรกที่มาอยู่ตอนวันนี้ค่ะไม่ได้เยอะนะแต่ว่าได้ทีละน้อยทีละน้อยค่ะแล้วก็ได้เรื่อยๆเราต้องอยู่ข้างบนนี้แหละเน้นความเด่นไปเลยค่ะกรอบตั้งใจว่าจะเป็นสีดำพื้นที่3บล็อกสินะ1 2บล็อกสีดำกระโดดมานิดนึงวางพื้นที่3อ๋อ1 2 3 1 2 3แล้วก็สีเทา1 2 3อีกสีเทาต่อแล้วก็1 2เนี่ยถูกแน่นอนมั่นใจมั่นใจถึงแล้วแล้วก็วางบล็อกอะไรก็ได้เอียงออกมาข้างนอกหน่อยโดดขึ้นมาเหมือนไหมเอ้ยมันดูกว้างกว่านี้นะเนี่ยเออใช่มันดูกว้างกว่านี้โอ้ที่เรามองว่ามันแปลกบวกกรอบที่เราไว้วางสีดำค่ะใช่แค่วางไว้แค่นี้ก็จบแล้วเหมือนแล้วเห็นปะโอ้มันเอียงนิดหนึ่งเนาะเอาให้เท่ากันสินี่ไงก็เท่ากันแล้วโอ้โหมันง่ายจริงๆนี่ไงคะหินย้อยไงเป็นไงบ้างใช่แล้วจินตนาการเป็นเรื่องสำคัญความสวยงามมันก็มีนั่นสุดท้ายเป็นกรอบโครงใช่ไหมนี่แหละตั้งใจว่าเป็นสีดำทีนี้ถ้าใครยังจะถามอีกนะว่าตรงนี้ฟาร์มอะไรถ้าเห็นขนาดนี้แล้วยังดูไม่ออกเหรอไม่รู้จะช่วยอะไรแล้วค่ะดูแบบโลโก้ขนาดนี้มันก็คือฟาร์มหินงอกหินย้อยยังไงล่ะคือถ้าเล่นคนเดียวนะมิวไม่ต้องมาทำอย่างนี้หรอกค่ะพอเล่นคนเดียวเรารู้อยู่แล้วแหละว่ามันคือฟาร์มอะไรแต่ในเซิร์ฟนี้อะเราเล่นกันหลายคนถึงแม้ว่าเพื่อนๆตอนนี้จะไปเล่นเกมอื่นกันแล้วก็ตามเถอะแต่ก็ทำไว้ไงยังน้อยได้ขิงได้ตั้งนิดหนึ่งก็ยังดีนะเป็นเกมอะไรที่เล่นกันนารากะมั้งอะช่วงนี้ถ้าไม่นารากะก็โดต้าหมิวก็ไปเล่นบ้างเป็นครั้งเป็นคราวค่ะสนุกดีเหมือนกันตัวละครสวยๆเกือบลืมไปเลย
ของที่ขาดไม่ได้ค่ะเป็นของที่ชอบมากๆนี่ไงล่ะวางแสงสว่างค่ะความสว่างที่เกิดขึ้นจากการที่เอ๊ะแสงอยู่ไหนอะไรอย่างงี้ฉันมาทำอะไรที่นี่ไอ้เพลงนี้มันติดหูมากเลยนะอะไรนะก็บอกว่าฉันมาทำอะไรที่นี่โอเคได้แล้วค่ะเป็นไงโลโก้ชัดเจนมากๆเข้าไปเลยมันมีอะไรที่แบบกินแล้วอิ่มเท่าแครอททองคำบ้างไหมนะโอ้ยถ้าอิ่มสุดๆก็ต้องแครอททองคำนี่แหละลื่นลื่นเรามาถึงอุโมงค์แห่งความวันไหวมันแบบเหมือนซูมเข้าตรงนี้เลยใช่ไหมมีขอบกระจกมีขอบอะแล้วมันแบบซูมโฟกัสไปตรงกลางอุ้ยการขึ้นที่เร็วสูงผ่านภาพอย่างนี้นี่มันจะเอามุนเมาได้ง่ายๆนะเนี่ยเอ้ยตัวนี้เหรออ้อถูกแล้วค่ะเอ๊ะอะไรอีกเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้ยล้นล้นได้ยังไงอ๋อ 90,000 แล้วอ่ะฮะเต็มหรอตัวเองเฮ้ยไม่นะเทียร์5ไม่ได้จุได้ 90,000 นะดอเวอร์เทียร์5ไหนเทียร์5 200,000 นี่ค่ะก่อนหยุดก่อนหยุดกรีดร้องได้แล้วปกติหนูไม่เคยพังนี่นะใช่เหรอพังจริงด้วย มันพังอะโอ้มันดูดลงข้างล่างนะโดยที่แบบไม่อัดอะไรเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเก็บแบบธรรมดาก็ได้ค่ะไม่ซีเรียสห้าแสนเทียร์หกมือกล่องแถวนี้พี่เก็บได้มารู้สึกจะเทียร์สูงเทียร์หกเหมือนกันยอดเยี่ยมไงเทียร์สี่ก็พอละเพราะว่ากล่องนี้ไม่ค่อยได้ปั๊มหินตรงนี้ละไม่ได้อยู่เทียร์สี่เลยปั๊มเหล็กมิวก็มีตั้ง 90,000 บล็อกแล้วนะมันไม่ได้ทำอะไรแล้วค่ะแต่แบบก็รู้สึกเสียดายนิดหนึ่งอะที่มันไม่เข้ากล่องอะอุตส่าห์ทำฟาร์มไว้ใช่ไหมก็อยากจะเก็บให้เข้ากล่องให้หมดไงเอาวางตรงนี้ได้ไหมอะอย่าพังก็พังไปเลยเต็มที่เลยอุ๊ยมันเปลี่ยนไปนะเฮ้ยสวยขึ้นค่ะใส่เชดเดอร์แล้วตรงนี้เห็นแบบชัดเลยคุกของเรานี่ดูดีจริงๆเสียงทางเนี้ยอ๋อนี่ค่ะน่าจะชับบี้มั้งทับบี้ไม่ใช่ชับบี้ครับค่ะตัวทีแน่นอนเดี๋ยวเวลาจริงๆเลยอุตส่าห์มาเนี่ยไม่ได้ตั้งใจที่จะมาแบบดูฟาร์มเด็กที่มันพังเลยนะมีอย่างอื่นที่อยากจะมาเอาค่ะเจเนอเรตช้างอีกแล้วเหรอจะหลายรอบจริงๆเลยนะโอ้ดูดีหรือดูไม่ดีแค่นั้นอ่ะมันเป็นลายอ่ะระยะไกลๆก็จบเป็นอย่างนี้แหละไปเลยโอ้โหสวยงามโอ้โหเจเนอเรตนี้ดูดีจริงๆนั่นๆๆเจ้าสลามไม่เป็นไรอ่ะตอนแรกว่ากระจกมันเป็นแบบขีดแบบนี้ก็ดูไม่สวยแต่พอดูไปดูมาเป็นสีขาวก็สวยดีนะใช่ไหมตัวเองจ้ามิวจะแวะมาเอาคือเจ้านี่ต่างหากเลยฮะใช่เลยเจ้าพวกนี้นั่นเองคงต้องนั่งอัดบอกเองถูกต้องค่ะโอเคอัดไปเรื่อยๆก็ได้แล้วอุ๊ยเสียเวลาค่ะจำได้นะว่าในเซิร์ฟมันมีอัปเดต1มาแล้วอ่ะนี่ไงออโต้ดับเบิลดรอปไอเทมทีละ1สเต็กจัดสิคะรออะไรตรงนี้มิววางเป็นออโต้ดับเบิลให้มันดรอปขึ้นมาด้านบนตรงไอเทมได้ไหมอุ้ยอ้าวเก่งนี่นึกว่าจะเร็วแบบปุ๊บๆๆไม่อ่ะมันต้องรอเวลาอยู่ดีนั่นแหละเป็นต้อมใช่ไหมโอ้โหมาเป็นกองอย่างนี้ก็ค่อยๆครับมันก็ไม่ได้เร็วอย่างที่คิดเราก็ดรอปมาเรื่อยๆค่ะเราก็ไม่ต้องเสียเวลาเปิดกล่องนี้ละโอ้โหเด้งเข้ามาเด้งเข้ามาพี่ทำไมไม่ทุบกล่องล่ะมันไวกว่าเยอะไอเทมดีสปอร์ทุกๆ5นาทีใช่ไหมคะอันเนี้ยมีตั้ง 30,000 ชิ้น5นาทีมิวคงคราฟเป็นบล็อกไม่ทันแน่ๆมันไม่ใช่กล่องธรรมดาไงมันคือดรอเวอร์ค่ะที่จุไอเทมได้แบบเยอะในอนาคตก่อนนี้มันจะมีสัตว์กี่ชนิดคะเฮ้ยๆเรารู้ในเวอร์ชั่นนี้น่ะม้าจะเดินตามแครอททองคำแล้วค่ะชอบแล้วสิไม่เอาไม่ให้มีม้าหลายชนิดเลยอ่ะก่อนเนี้ยฟาร์มม้าจัดๆเวลามีสัตว์หายไปปุ๊บตัวใหม่ก็จะมาค่ะจะมาแล้วดำน้ำหน่อยสิใต้น้ำมันก็ยังฟินเหมือนเดิมสว่างดีนะคะเนี่ยสว่างขึ้นมากๆเลยจ้ามาแวะเอาเหล็กไปหน่อยค่ะเอาไปแบบอัดบล็อกนี่แหละคุ้มนะ
ตั้งเป็นแบบ20อันมาเรื่อยๆโอ้เสียดายแวะไปทักทายแมวก่อนกลับแล้วกันค่ะไงเจ้าเหมียวนายจะไปกับเราไหมนี่เขาบอกว่าเขาอยากไปด้วยในเจ้าทับบี้เดี๋ยวนะมันบอกสายพันธุ์แมวไหมคะเวลาที่เราชี้อย่างเงี้ยไม่เห็นเนาะมาเลยนายคุณได้อุ้มสิ่งมีชีวิตแบกไปแล้วค่ะพาไปด้วยดีกว่าอย่ามองนะว่าแบกแมวมาแล้วพาแมวผ่านประตูเนเธอร์ไม่ได้โอ้เอ๊ะไม่เป็นไรเจ้าเหมียวนายอยู่นี้แหละไปเองก็ได้อะบล็อกเหล็กมาแล้วบล็อกพิทมารีนมาแล้วได้เวลาแล้วค่ะมิวจะปั่นในตรงนี้เสร็จสติค้างมานานละจะได้หมดเวรหมดกรรมสักทีค่ะสำหรับโปรเจกต์นี้ใช่ไหมเอ้ยค้างนานมากเลยโอเคไปสร้างกันเลยดีกว่าลงมาลงมาลงมาอย่าดื้อด้านค่ะเออนั่นแหละลงมาแล้วต้องบอกว่าสิ่งที่มิวอยากสร้างอ่ะกับทรัพยากรที่เตรียมไปเนี่ยหมดเรียบร้อยไม่เหลือแล้วก็เลยมาลองเอาเพิ่มนิดนึงค่ะก็ได้มาอีกหนึ่งกล่องมันใช้เยอะมากหมดจริงๆค่ะเอ๋ทำไมดวงจันทร์เป็นอย่างนั้นคืนเดือนมืดเหรอฮะโอ้เป็นไปได้เป็นไปได้ไปดูซิว่าสิ่งที่สร้างนั้นเป็นยังไงเอ้ยอย่าโหลดมาบีคอนยังไม่โหลดให้เวลาเขาทำงานแป๊บหนึ่งเอ้ยยิงแสงมาสิเช้าวันใหม่ที่สดใสเขาชื่อว่าแฟนทอมอะเอ้ยนายน่ารักดีเสร็จโจรไม่ดบเหรอฮะเมื่อกี้เห็นดบแฟนทอมเมมเบรนไม่ใช่เหรออาจจะเข้าใจผิดไปเองเฮ้ยเฮ้ยหายไปแล้วตายแล้วแต่ก่อนมันเป็นตัวสีแดงเพิ่งสังเกตโอ้โหสุดยอดอักษรสีแดงที่เราแบบมองยากค่ะได้หายไปแล้วตอนนี้เพอร์เฟกต์แล้วสินะว่าจะพาคุณผู้ชมมาดูแต่แสงแดดนั้นมันช่างแสบตาเหลือเกินรอให้แบบสายๆคนนี้ก่อนค่ะเช้าเกินไปสุดยอดไปเลยใช่ไหมเนี่ยแหละเมืองท่าค่ะกำลังอยู่ในขั้นตอนก่อสร้างทรัพยากรหมดแล้วเลยสร้างได้แค่นี้แหละทรัพยากรมีแค่นี้เองเน่เริ่มวางโครงเป็นชั้นๆไปแล้วค่ะมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆตามของที่มีคือตอนนี้มิวขาดอย่างเดียวนะก็คือเจ้าพินมารีนค่ะไม่มีหมดแล้วแค่นั้นเองไม่งั้นคงได้สร้างต่อไปแล้วแหละสวยไหมคะแน่นอนสร้างดีขนาดนี้นางร้านที่มิวใช้ในการก่อสร้างขอเอาออกก่อนแล้วกันเอาออกมาเลยแต่ถ้าเรามองอีกฝั่งหนึ่งล่ะมันจะเป็นยังไงนี่ไงคะมันคืออะไรไม่รู้ใช่ไหมถ้ามองจากข้างหลังอะถูกต้องเลยมันคืออีกฝั่งหนึ่งที่แนนาของเราจะปิดบังไว้ไม่ให้เห็นอาจจะมืดนิดหนึ่งค่ะบางส่วนยังไม่ได้ปักปอดเนาะแต่ว่าถ้าเป็นตรงนู้นค่ะเห็นว่ามันก็ดูดีนะใช่โปรเจกต์เมืองท่าค่ะจะเสร็จเมื่อไหร่ไม่รู้อ่ะขึ้นอยู่กับทรัพยากรที่มีเริ่มก่อสร้างแล้วแน่นอนว่าในภาคนี้ 1.18 อ่ะต้องสวยเราจะเน้นสวยสิ่งที่หมิวไม่ทำหมิวจะมาทำในนี้แหละ
แต่นั่งคิดไปคิดมาก็รู้สึกว่าเอเนอร์จีเริ่มถดถอยลงทุกวันนะคะแต่เดิมนี้แบบในการสร้างมิวเวิลด์ซีซั่นก่อนนู้นน่ะเอเนอร์จีเยอะมากอยากสร้างอะไรใหญ่ๆสร้างปรื๊ดไม่นานเสร็จเออตอนนี้แก่แล้วค่ะก็เลยแบบเอเนอร์จีไม่ค่อยมี ว่าไปนั่นได้อยู่เอ็มทีมิวก็ยังคงเป็นเอ็มทีมิวนี่แหละค่ะด้านนี้เป็นฟาร์มเบอร์รี่แสงใช่ไหมคะตรงนู้นเป็นฟาร์มหินงอกหินย้อยตรงเนี้ยมันต้องมีฟาร์มอะไรสักอย่างค่ะมิวยังไม่ได้นึกเลยว่าจะทำอะไรดียังคิดไม่ออกแล้วก็ตรงแบบพื้นที่ค่ะข้างหลังฟาร์มหินงอกหินย้อยก็ต้องมีฟาร์มเหมือนกันนะเพราะมันยังเหลือกว้างเยอะเลยค่ะเราสามารถที่จะไถเคลียร์ไปได้เรื่อยๆเลยโอเคโหมดสร้างสรรค์อยากจะเช็คอะไรนิดหนึ่งค่ะเกี่ยวกับคอปเปอร์ออกซิไดซ์คอปเปอร์อืมน่าสนใจสวยมากวางแผนที่จะทำอะไรบางอย่างแล้วสินะสีสวยมากเลยค่ะคอปเปอร์ที่แบบมันออกซิไดซ์แล้วอ่ะสวยสวยเล็งตรงกลางอยู่ตรงนี้แขนของเตือดน้อยมันต้องถืออะไรบางอย่างที่ดูอลังการอลังการสิลืมไปไม่ได้วัดระยะแล้วมันจะได้ยังไง ไหนคือตรงกลางเอ่ยนี่คือบล็อกที่3นี่บล็อกที่4 1 2 3 4ตรงกลางมีอยู่2บล็อกตรงนี้สินะโอเคโอ๊ยลวกเองอุ้ยอ่ะกลางแล้วเป็นการวัดที่แม่นยำที่สุดในโลกเลยวอกร่วงลงมาไม่มีวันพลาดเป้าแน่นอนความสูงประมาณเท้าของเสือหน้อยพอดีเลยก็คงไม่ยากแล้วค่ะวางบล็อกมาโอเคตรงกลางวางด้วยเป็นคอปเปอร์ไปเลยมันก็แค่นี้แหละง่ายมากๆอยู่แล้วเอาให้สูงอย่างน้อยก็ต้องพ้นมือก่อนแหละนะอ่ะถึงมือแล้วขาวๆอย่างนี้ใช่เลยตอนนี้ค่ะสีของคอปเปอร์ยังเป็นสีแดงอยู่ใช่ไหมแต่ถ้ามันผ่านกระบวนการออกซิไดซ์เมื่อไหร่ค่ะมันจะค่อยๆกลายเป็นสีเขียวผ่านไปสักประมาณ1ชั่วโมงค่ะมันก็จะเป็นสีเขียวแบบที่เราต้องการดูมือเวลาถือไทเดนซิเราถือประมาณครึ่งด้ามเนาะโอ้ใช่ค่ะประมาณครึ่งหนึ่งพอดีเลยด้ามจับตีศูนย์สูงเกินไปค่ะลงมานิดนึง1 2โดดขึ้น1 2โดดขึ้นต้องเป็นเหล็กแล้วก็ล้อมรอบไปด้วยนี่เลยเพื่อความสวยงามหลักๆบอกแล้วจะเน้นแค่สวยต้องไปไกลกว่านี้นิดนึงโดดขึ้นอีกแล้วกันมันไม่ใช่แบบนี้มันสูงไม่พอค่ะมันต้องสูงกว่านี้เอาให้สูงไปกว่านี้แค่นี้ยังไม่ใช่ลองดูสิตีศูนย์ก็คือ3ง่ามมันก็ต้องเด่นที่ง่ามของ3นั่นแหละนี่มันมุกอะไรคะไม่รู้เล่นไปก่อนความสูงอยู่ที่190บล็อกพวกสุดท้ายความสูงอยู่ที่190เสร็จละมั้งยาวไปไหมนะ โอ๊ยไม่ยาวไปหรอกใช่เพราะถ้าเราเสริมกรอบที่ด้ามก็น่าจะพอดีค่ะเฮ้มันต้องเน้นขอบความเข้มด้วยดาร์คพิทมารีนอันที่จริงสิ่งนี้มิวตั้งใจที่จะทำนานแล้วแหละนะให้เจ้าเสือน้อยถือไทเดนค่ะเพราะมันคือแบบเมืองท่าไงเกี่ยวกับทะเลยืบเอ้ยโอเคไม่เจ็บเท่าไหร่ในที่สุดเอพิโซดนี้ก็ได้ทำแล้วค่ะสำเร็จสมความปรารถนาเอ้ยเป็นไงล่ะคะเฮ้ยนะสิแน่นอนค่ะแต่มันต้องเด่นยิ่งกว่านี้สินะรอแกนกลางเปลี่ยนสีอีกนานเนี่ยอีพีหน้าน่าจะได้เห็นหรือมั้งมาอะไรเนี่ยลืมละอ๋อนี่ไงไลท์สิคะไลท์สตรีมเหรอพี่เปล่าค่ะไลท์ที่เป็นแสงสว่างนี้แหละทีนี้เราก็ไลท์สตรีมเอ้ยไม่ใช่ทีนี้เราก็ปักไลท์ลงไป หน้ากระแทกอีกหลายๆที่บันไดเถอะรู้สึกจะเจ็บเกินไปแล้วโอเคด้านหลังนี้ด้วยใช่ไหมปักไปค่อยๆลงมาเอ้ยแล้วเมื่อมิวบินโค้งกลับไปเราก็จะเห็นไทรเดนต์ค่ะของเสือน้อยที่ถืออยู่นี่มันดูดีอ่ะใช่ละมันควรจะมีตั้งนานแล้วค่ะส่วนที่คุณผู้ชมคอมเมนต์มาว่าอยากจะให้สร้างแบบมิวเยี่ยมหัววิเทอร์อยู่ไม่ได้นะ
เพราะว่าเขากลางปีกค่ะกำลังบินอยู่ไงก็เลยคงไม่เหยียบหัววิเทอร์หรอกเพราะว่ากำลังบินไงมันน่าจะไม่เข้ากันเนาะส่วนหัววิเทอร์เดี๋ยวไว้ไปทำที่อื่นศัตรูคู่แค้นซึ่งกันและกันอะไรอย่างนี้น่าสนใจแต่ว่าเดี๋ยวค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วกันค่ะเอาโปรเจกต์เมืองท่าเสร็จก่อนเนาะก็เป็นเมืองท่าขนาดกำลังน่าจะพอดีค่ะไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปก็ขนาดนี้แหละที่จะเป็นแบบจุดที่เอาไว้ขิงพื้นที่ตรงนี้ต่อแต่จะได้ขิงเมื่อไหร่เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันในตอนต่อไปแล้วกันค่ะต้องฟาร์มทรัพยากรกันอีกเยอะเลยลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ